สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาชมป่าเขาลำเนาไพรพามาดูต้นกระพี้จันทร์ที่มีโคนเป็นโคดครับต้นนี้สูงประมาณแค่1 เมตรจะมีโคดก็จะคดไปคดมาผีจันทร์นี้ถ้าขึ้นอยู่กับพื้นดินก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นประเภทไม้เนื้ออ่อนนะครับก็จะเอาไปเข้าโรงงานทำเยื่อกระดาษยอดอ่อนๆก็กินเป็นผักได้เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ต้นนี้ขึ้นอยู่กับโคดหินโคดก็จะคดไปคดมาที่ก็เป็นบอนไซธรรมชาติอีกต้นนึงครับไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่มีโคนเป็นโคดลักษณะดูที่ยอดก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับก็ไม่รู้จักชื่อเลยครับว่าเป็นต้นอะไรแต่ก็เป็นบอนไซเป็นต้นไม้โคดต้นไม้แคะโดยธรรมชาติครับ